พิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะคะตักผ้าเสร็จแล้วก็จะมาเหอของไม่ใช่พรุ่งนี้ต้องเอ้ยพรุ่งนี้ไม่ได้สอบสิพรุ่งนี้ไม่มีเวลาแค่วันเดียวสำหรับการอ่านหนังสือสอบวิชานี้แล้วก็ไงดีล่ะนี้ไปก็ไม่มีอะไรไปโรงเรียนครูมาว่ามีอะไรสงสัยก็ถามอะไรอย่างงี้ค่ะก็แบบนะจะมาอวดวันนี้จะมาอวดลิปสติกกับมาสคาร่าซื้อมาจากร้านนี้นะโอเลนเป็นห้างสีนี้แหละสีที่เราซื้อวันนี้ไปลองลิปมาหลายสีอันนี้แกะแล้วแกะบนรถไฟแต่ปากแห้งไงก็เมื่อกี้ลองละปากแห้งไงสีประมาณนี้อันนี้ทาแหละปากแห้งอันนี้เป็นสิวนะคะอันนี้ก็สิวอันนี้ก็สิวหน้าไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะทาครีมก็ชอบลิปสีนี้ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับตัวเองหรือเปล่าแต่ลองที่มือหลายอันอะชอบเป็นคนชอบโทนสีเนี่ยนะแบบส้มๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไม่แต่งหน้าแล้วแบบไปซื้อมาไว้สักหน่อยให้มันมีติดกับเขามั่งติดกับเขามั่งอะติดอะไรวะติดแบบโต๊ะเคลื่อนแป้งกับเขามั่งอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงที่ไม่แต่งหน้าเนาะก็เลยแบบมันก็มีนะแต่แบบไม่ได้ใช้อะอันนี้ก็ไม่น่าได้ใช้เผื่อมีไว้ยามฉุกเฉินนะเนาะก็อยากซื้ออะนี่คือข้ออ้างของคำว่าอยากซื้อนั่นแหละนะคะอันนี้ก็ไม่มีกล่องอะไรมันซีลแค่เป็นพลาสติกซีลไว้เฉยอันนี้ก็79โครนนู่นนะคะยี่ห้อนี้ถูกที่สุดก็เลยไปสอยมา NYX 79โครนนู่นอันข้างบนเลย79แล้วก็มาสคาร่านี่79ถูกที่สุดก็เลยไปเอามานะคะแล้วก็มาสคาร่านี่เป็นไม่รู้มันอะไรมั่งแต่มันถูกวอลลุ่มแบล็คแล้วก็ใช่เป็นวอลลุ่มอะนะแบบเด้งๆแล้วก็ยาวๆเด้งๆอะนะแล้วก็สีดำอะไรเงี้ยเออจะลองไหมกำลังมองอยู่ว่าเราเอามาถูกใช่ไหมมาสคาร่าก็คงมีสีเดียวนะอันนี้ก็99โครนนะคะตกประมาณ400หรือว่า380ถ้ามันอันนี้400อันนี้ก็ไป320 300 300บาทพอเวลาคิดเป็นราคาไทยนี่แบบกูไม่ซื้อหรอกถ้าซื้อก็คงไม่เกิน200เลยเอ้าก็อายตาก็ตามันจะเป็นตุ๊กตาใช่ไหมเป็นคนไม่มีขนตาลองอันไหนดีลองข้างขวาไหมขยับก่อนมันทำไมมันแห้งๆไงมองก่อนนะคะแต่งหน้าไม่เป็นแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่แต่งหน้ามานานแสนนานแต่งตอนสมัยแบบปวช.
ต่างกันตรงไหนเนี่ยประมาณนี้แหละไปแล้วค่ะดูหนังแล้วก็จานหนังสือ